สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันพุธที่11พฤษภาคม2022กันโอเคสำหรับยูโรนะครับยังไงก็ตามยังติดอยู่ในบาลานซิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บาลานซิ่งมาแล้ว9วัน Short Term Bias นะครับเราก็จะเป็น Neutral แล้วก็อย่างที่คุ้นเคยนะครับ Good Head Location เวลาที่ตลาดนั้น Balancing ก็คือขอบบนแล้วก็ขอบล่างของ Balancing Areaซึ่งถ้าหากว่าตลาดสามารถเบรกออกจาก balancing area นี้ขึ้นดันบนได้โดยปกติแล้วมันจะเป็น uptrend นะครับเพียงแต่ว่าเราจำเป็นต้องมอนิเตอร์ดูด้วยว่ามันจะ fail หรือเปล่าตอนที่พยายามเบรกเช่นเดียวกับด้านล่างถ้าหากว่าราคานั้นเบรกดาวลงไปด้านล่างนะครับสถานการณ์ก็จะเป็น bearish ตลาดก็จะ expand ไว้ลงสู่ downside ซึ่งถ้าหากว่าเบรกดาวลงมาด้านล่างมันจะ alignment กับ weekly time frame แล้วก็ monthly time frame ซึ่งเป็นวันทำเฟรมดาวอยู่แล้วก็คือเป็น bearish ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ในช็อตเทอมตลาดยังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้ตรงกลางระหว่างเรนจ์ระวังให้ดีเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ควรใช้เป็นจุดเข้าเทรดเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งนะครับโอเคนี่คือยูโรพาดอลลาร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่เห็นตลาดยังติดอยู่ในบาลานซิ่ง3วันนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตเทอมแอสของวันนี้ก็จะเป็นเหมือนเมื่อวานก็คือเป็นนิวตรอลตลาดนั้นอินบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นขอบบนขอบล่างของบาลานซิ่งคือกูเทดโลเคชั่นคอนเซปต์เดียวกันตรงกลางระหว่างเรนจ์เป็นพื้นที่เสี่ยงซึ่งถ้าหากว่าตลาดนั้นเบรกออกจากบาลานซิ่งนี้ขึ้นด้านบนมอนิเตอร์ดูด้วยให้ดีว่ามันจะเป็นเฟลเบรกเอาท์หรือเปล่าเนื่องจากว่าถ้าตลาดนั้นเบรกเอาท์ในช็อตเทอมแต่ด้วยคอนเทกต์ใหญ่ซึ่งเป็นเบริชนะครับเรามีวันทําเฟรมดาวทั้ง weekly และ monthly แบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะเป็น fail break out จะมีโอกาสสูงนั่นคือสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์นะครับเช่นเดียวกันกับด้านล่างนะครับถ้าหากว่า break down ลงไปด้านล่างตลาดก็จะ resume downtrend แต่โอกาสที่มันจะ fail break down มันจะมีต่ำเนื่องมาจากว่ามันจะ alignment กับ weekly time frame และ monthly time frame นะครับนี่คือพาราล่าทองคำนะครับโอเคเมื่อวานนี้อย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่า move นี้ที่กลับขึ้นไปเนี่ยต้องมอนิเตอร์ดูให้ดีว่าเป็นฝีมือของ strong buyer หรือว่า weak buyer ถ้าเป็น strong buyer เราจำเป็นต้องเห็นราคาเบรก68ถึง72นะครับเพราะว่านี่คือ region zone ที่ใกล้ที่สุดถ้าเป็น strong buyer กลับเข้ามา activeรีโนโซนี้จะเบรกง่ายมากนะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแล้วถ้าเป็น strong buyer target คือ07ถึง09เนื่องจากว่าตรงนี้เป็น last week high นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นขนาดขึ้นยังขึ้นไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ strong seller เขาเห็นเขาจึงกลับเข้ามาช็อตจากนั้นนะครับในที่สุดตลาดก็เบรกดาวลงมาใต้ balancing 10วันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จาก balancing เรากลายเป็น imbalance phase นั่นเท่ากับว่า daily เรากลายเป็น one time frame down ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ short term bias เป็น bearish เพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสสูงที่ทองคำจะ expand rate ลงสู่ downside นั่นหมายความว่าการเทรดสวน bias ก็คือการเทรด long side จะมีความเสี่ยงสูงมากตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคือหา short setup รอไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันพูลแบ็กกลับขึ้นด้านบนการช็อตก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จง่ายกว่าการเทรดลองไซด์นะครับโอเคนี่คือทองคำบิตคอยคอนเซปต์เดียวกันนะครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้บอกไว้ว่า move นี้ที่กลับขึ้นไปคำถามคือเป็น strong buyer หรือว่า weak buyer ความพยายามครั้งแรกนี้นะครับยังเป็น weak buyer อยู่เพราะว่าตลาดไม่สามารถเบรกขึ้นไปเหนือรีโนโซนที่ใกล้ที่สุดได้วันนี้ต้องดูอีกทีนึงนะครับเพราะยังมีความพยายามอยู่ดูซิว่าจะเบรกได้หรือไม่ถ้ารีโนโซนที่ใกล้ที่สุดยังเบรกไม่ได้นี่ถ้าเกิดว่าเป็น weak buyer ค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะ strong seller target ก็คือการที่ตลาดนั้นจะเบรกขึ้นไปเหนือ last week high เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนต้องเบรกรีโนโซนนี้ให้ได้และ step ต่อไปก็ต้องเบรก34201ถึง34938ให้ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยว strong seller จะกลับเข้ามาช็อต
อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ